อาจารย์จ้าสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับโอ้เมื่อกี้เห็นภาพรวมแล้วเปลี่ยนแปลงกันมากมายเลยนะคะสำหรับการลงพื้นที่ไปหลีเป๊ะดูแววแล้วต้องลงไปอีกรอบไหมคะแบบนี้จริงๆก็ต้องลงนะครับแต่ว่าการลงเนี่ยนะครับเราก็จะมีแผนในการลงนะครับอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านสุรเชษฐ์เนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายงานนะครับให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยรับไปดำเนินการนะครับคราวนี้ภายในสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่ได้รับมอบหมายไปก็คงจะทยอยรายงานเข้ามานะครับถ้าสิ่งไหนมันเป็นไปตามแผนงานนะครับที่ได้วางเอาไว้นะครับกระบวนการการทำงานอย่างอื่นก็จะเดินหน้าไปแต่ถ้าสิ่งไหนนะครับที่ดูแล้วมันยังผิดปกตินะครับหรือมันยังมีรายละเอียดในบางอย่างนะครับที่ท่านจะต้องลงไปดูเองนะครับท่านก็คงลงไปครับสักครู่นี้เหมือนที่คุณทัศนีเกริ่นไว้นะคะคือมาตรา61เนี่ยเน้นไปถึงเรื่องของการเพิกถอนจะมีโอกาสไหมที่พื้นที่ตรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าชาวบ้านจะได้รับสิทธิ์คืนมาจะมีการรื้อกันใหม่หรือเปล่าคะจริงๆแล้วเป้าหมายนะครับในเรื่องนี้นะครับแก้ให้มันสุดทางเนี่ยก็ต้องไปสู่การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เหล่านั้นนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้ใช้แผนที่นะครับปี2493ซึ่งเก่าที่สุดที่ประเทศไทยหาได้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับในปีนั้นเนี่ยนะครับหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีแค่50ไร่นะครับแต่ส่วนอื่นที่เกินมากันช่วงหลังนะครับจะเป็นมาเป็น80ขยายออกมาเป็น150เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนที่เกินมานั้นเนี่ยมันมากกว่าพื้นที่ที่เราเห็นได้จากภาพถ่ายทางอากาศเพราะนั้นมันก็จะเป็นเหตุผลในการที่จะให้ทางกรมที่ดินเนี่ยนะครับท่านสุรเชษฐ์ก็ได้มอบหมายนะครับให้มีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทุกอย่างตรงนี้โดยที่ประสานงานกับดร.ณัฐพรโตสงวนนะครับที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านจะกรุณานะครับเป็นทีมทำงานย่อยนะครับแล้วก็ประสานงานกับกรมที่ดินนะครับในการที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61ต่อไปครับมีหลายคนอยากรู้เรื่องหลังบ้านค่ะมีความยากง่ายไม่ลงไปพื้นที่เห็นความยากอะไรไหมเพราะว่ามีหลายหน่วยงานมากเลยที่เป็นหน่วยงานราชการทำงานด้วยกันนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่าเรียกว่ายากเลยนะครับเอาเป็นว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็ตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหานี้เราจะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นในการออกคำสั่งเนี่ยมันต่างเดิมกรรมการที่รัฐบาลตั้งเนี่ยก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นท่านรัฐมนตรีบ้างท่านรองนายกบ้างอะไรบ้างฝ่ายบริหารแต่ท่านนายกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าหนึ่งตอนนี้มันก็เป็นช่วงปลายอายุรัฐบาลแล้วท่านก็คงจะมีเจตนาว่าอยากให้งานเรื่องนี้มันสืบต่อเนื่องแล้วงานเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานของการปฏิบัติของส่วนราชการประจำรอบนี้นะครับตัวองค์ประกอบนะครับก็จะเป็นระบบราชการประจำนะครับโดยเป็นผู้บริหารหน่วยงานเกี่ยวข้องระดับสูงเมื่อคุณเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปตราบที่คุณยังดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการคุณมีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายตามภารกิจของคุณก็ต้องทำไปแล้วก็ข้อ2เนี่ยนะครับท่านนายกก็สั่งการชัดเจนว่าในคำสั่งว่ากรรมการชุดนี้ให้ใช้กฎหมายของตัวเองได้เลยทันทีปกติแล้วก็อะไรครับจะต้องศึกษาเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องรวบรวมเสนอท่านนายกสั่งการซึ่งบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยมันก็เป็นลิเกนะครับแต่ชุดนี้ท่านนายกท่านบอกเลยว่าถ้าเจอความผิดนะครับหรือต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ให้ดำเนินการได้เลยนะครับในอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพราะนั้นการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้มันก็จะมีความแตกต่างนะครับแล้วด้วยความแตกต่างตรงนี้แหละครับมันก็เลยทำให้เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่มีคำหนึ่งที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าอ้าวไม่มีใบอนุญาตให้เขาไปสร้างได้ไงอันนี้ก็คือเหมือนจี้ไปเลยที่หน่วยงานราชการโดยเฉพาะท้องถิ่นแบบนี้มีการลงดาบกันบ้างหรือยังคะหลังบ้านเนี่ยคือกรมที่ลงดาบไปแล้วก็คือกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะลุเตานะครับก็มีท่านใหม่มานะครับก็มาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะนะครับประเด็นของอบต.ประเด็นของอำเภอที่จะต้องทำเนี่ยนะครับตามที่ท่านได้สั่งการไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็ภายในวันศุกร์นี้นะครับก็จะต้องรายงานขึ้นมาแต่เท่าที่ผมทราบในเบื้องต้นเมื่อวานก็ได้รับการประสานในทางข้างมาแล้วว่าขณะนี้ทางอบต.ก็กำลังดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดนะครับก็จะมีการลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบนะครับว่ารีสอร์ทต่างๆเนี่ยนะครับได้มีใบอนุญาตในการก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องนะครับอบต.ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายครับคือหลายฝ่ายก็มองว่าปมสำคัญก็คือหน่วยราชการนี่แหละที่แปะอนุญาตเอกชนบางเอกชนเขาก็ไม่รู้นี่นะว่าตรงนี้ทำไม่ได้แต่บางเอกชนรู้ตรงนี้เรามีการแบ่งประเภทยังไงกันบ้างคะคือชุดที่จะทำหน้าที่กรองตรงนี้นะครับก็คือชุดอนุกรรมการที่ท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็คือท่านพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนิล
ซึ่งท่านจับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นท่านทราบดีหมดนะครับชุดนี้จะเป็นคนกรองให้นะครับว่าใครคนไหนนะครับเช่นอาจจะไม่รู้ไม่ทราบหรือใครคนไหนทราบแต่มีแท็กติกหรือคนไหนทราบมีสูตรสมรู้ร่วมคิดท่านมีข้อมูลท่านแยกกองคือเส้นทางของข้อมูลจะบอกได้เลยว่าเอกชนรายแน่นอนครับไม่ทราบอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วถ้าไม่ทราบราคามีการเยียวยายังไงถ้าเกิดไม่ทราบก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าท่านได้รับความเสียหายไหมนะครับถ้าได้รับความเสียหายกระบวนการทางกฎหมายของรัฐก็ต้องเยียวยาท่านอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องการเยียวยาเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงหรอกนะครับเพราะมันมีกฎหมายของรัฐในการรองรับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นที่มันจะน่าสนใจก็คือว่าพวกเรามีความเชื่อมั่นว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น คือเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่ามันเกิดจากความไม่รู้มันเกิดจากความไม่รู้ของชาวบ้านแต่มันเกิดจากคนอื่นซึ่งหากินบนความไม่รู้ของชาวบ้านแล้วคนอื่นที่ว่านั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงขบวนการเป็นยังไงแล้วก็จะต้องได้รับการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมาคือคณะกรรมการชุดนี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าถ้าผิดก็เอาผิดกันตามแน่นอนครับแน่นอนอาจารย์จ้าคะเผื่อชาวเลฟังอยู่ฝ่ายนโยบายฟังอยู่หรือราชการฟังอยู่ฝากความมั่นใจสักหน่อยได้ไหมคะว่าต่อไปนี้จะเดินหน้ากันยังไงต่อคะกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมานะครับพี่น้องอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในกลไกของรัฐนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับด้วยคำสั่งท่านนายกที่มอบหมายท่านรองผบ.ตร.สุรเชษฐ์หักผ่านลงไปด้วยตัวเองมา2ครั้งเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก็มาประสานในการปฏิบัติระหว่างกันมีอีกหลายหน่วยงานนะครับที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแต่ผมไม่สามารถพูดออกอากาศได้นะครับแต่เขาทำงานตรวจสอบอะไรในอีกหลายๆเรื่องที่เกิดบนเกาะหลีเป๊ะเพื่อที่จะทำความจริงเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นมาแล้วท่านสุรเชษฐ์ก็จะเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไหนนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมก็คิดว่าพี่น้องนะครับสามารถที่จะให้ความร่วมมือได้มีข้อมูลรีบส่งเลยครับนะครับถ้าไม่ไว้ใจนะครับท่านอาจจะมีความหวาดระแวงเจ้าที่ในพื้นที่ไม่เป็นไรส่งตรงไปนะส่งตรงมาที่ผมก็ได้นะครับหรือส่งไปที่ท่านสุรเชษฐ์เลยก็ได้หรือส่งมาที่ท่านประวุฒิก็ได้นะครับเรามีช่องทางในการที่จะรับฟังนะครับแล้วก็รับเอกสารและข้อมูลทุกอย่างครับ